เมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมานะครับตอนประมาณเที่ยงคุณสุเทพก็มีการปราศัยแล้วก็แถลงข่าวเอาไว้รอบหนึ่งนะครับกับมวลชนของทางคพท.ที่ด้านข้างทำเนียบรัฐบาลครับที่พูดถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้12พฤษภาคมคุณสุเทพบอกนะครับว่านอกจากจะมีการมารวมตัวกันกับมวลชนคพท.ที่บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาลแล้วจากนั้นวันพรุ่งนี้น่าจะมีการเดินทางไปที่หน้ารัฐสภาด้วยครับเพื่อร่วมฟังการประชุมวุฒิสภานัดพิเศษว่าตกลงแล้วจะมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีของประชาชนทันทีหรือไม่ตามที่ประชาชนได้เรียกร้องมารวมถึงอาจจะมีการตั้งเวทีใหญ่บริเวณหน้าสหประชาชาติหรือ UN ด้วยนะครับลองฟังเสียงคุณสุเทพพูดถึงแนวทางการชุมนุมวันพรุ่งนี้กันดูฮะพี่น้องทั้งหลายวันพรุ่งนี้ผมก็จะยกเวทีที่ลุมพินีย้ายมาอยู่นี่หมดเลยเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยต่อไปนี้เรามีเวทีเดียวในการต่อสู้ขั้นเผด็จศึกทั้งกอบพอทั้งคอปอทอทั้งกองทัพทำกองทัพประชาชนสวนลุมพินีเป็นอันเดียวกันคือมวลมหาประชาชนหมดเลยคืนนี้จะเป็นการปราศัยใหญ่ที่สวนลุมพินีเป็นคืนสุดท้ายที่เวทีนั้นพรุ่งนี้เดินเท้ามานี่หมดทุกคนดวงผมเป็นอะไรก็ไม่รู้พี่น้องครับเดินมันลูกเดียวเลยพึ่งส้นตีนมากเหลือเกินชีวิตพี่น้องทั้งหลายขณะเดียวกันเห็นคุณสุเทพบอกนะครับว่าจะมีการใช้สำนักงานที่บริเวณตึกสันติไมตรีภายในที่รัฐบาลครับเป็นสถานที่ในการจัดประชุมเป็นสถานที่ในการอ่านแถลงการรวมถึงเวลามีใครมาปรึกษาหารืออะไรก็จะใช้ภายในทำเนียบรัฐบาลนี่แหละครับเป้าหมายจากนี้ไปคือต้องการจะให้มีการระดมมวลชนมาร่วมชุมนุมให้ได้มากที่สุดจากนั้นก็จะช่วยกันบำเพ็ญเพียรเรียกร้องผู้มีอำนาจในบ้านเมืองลุกขึ้นมาร่วมมือกับประชาชนในการแก้ไขปัญหาประเทศและในวันที่13พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาคุณสุเทพบอกว่ากปปส.จะมีการทำบุญประเทศครั้งใหญ่เพื่อที่หลังวันวิสาขบูชาไปแล้วประเทศจะได้สว่างไสวมีแต่สิ่งดีๆเท่ากับว่าพรุ่งนี้ก็คือจะรอรับฟังการประชุมวุฒิสภานัดพิเศษจะเคลื่อนไหวยังไงก็คงจะเป็นวันพุธเลยนะคะครับในเมื่อจะทำบุญก่อนวันอังคารที่13พฤษภาคม